ดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลวิภาวดีนี่ค่ะหนึ่งค่ะชิปค่ะพี่นุ่นแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันคะก็วันนี้เราก็จะมานำเสนอนะคะช่องทางที่สะดวกสบายสำหรับลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าปัจจุบันค่ะทางไหนดีคะพี่นุ่นทางรถทางเรือไม่ใช่ทางแรกของโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะสมัครยังไงมาดูกันนะคะสำหรับผู้ป่วยใหม่นะคะที่ไม่เคยสมัครต้องทำการรีจิสเตอร์ก่อนนะคะโดยกรอกรายละเอียด username นะคะ password หลังจากนั้นจึงสามารถล็อกอินดูประวัติตัวเองได้ค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์วัคซีนเซ็นเตอร์นะคะศูนย์วัคซีนของเราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตึก1ชั้น2ค่ะแล้วมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะตอนนี้นะคะแนะนำเป็นโปรโมชั่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ซึ่งจะอัปเดตในทุกปีค่ะสะดวกสุดๆไปเลยนะคะแล้ว LINE แอดของเราเนี่ยนอกจากไปดูตารางแพทย์นัดแพทย์ลงทะเบียนอะไรได้แล้วเรายังสามารถเช็คประวัติวัคซีนที่เราเคยฉีดในอดีตได้ด้วยค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะไปพบกับคุณหมอเบาหวานคุณหมอสุดหล่อประจำคลินิกเบาหวานของเราเลยไปเลยค่ะปิ๊งเอาไว้ปิ๊งเหรอแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คลินิกเบาหวานต่อมไร้ท่อและไตนะคะและที่สำคัญเราอยู่กับอาจารย์ที่ใจดีและหล่อที่สุดในแผนกเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะหนูมีคำถามค่ะเราจะบุคคลประเภทไหนที่จะมาตรวจเบาหวานคะต้องเริ่มแบบไหนก็เราก็จะแบ่งกลุ่มออกมาเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีอาการที่ชวนสงสัยว่าน่าจะเป็นเบาหวานเช่นมีปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดการติดเชื้อราซึ่งอาการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอาการที่ต้องสงสัยว่าน่าจะมีอาการของเบาหวานแล้วนะครับและกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่มีอาการใดแต่เราถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นมีประวัติคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเป็นเบาหวานมีน้ำหนักมากไม่ค่อยได้ออกกำลังมีประวัติช่วงเป็นเบาหวานช่วงตั้งครรภ์อย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มทั้ง2กลุ่มนี้จึงควรต้องมาตรวจน้ำตาในเลือดเพื่อที่ดูว่าเริ่มเป็นเบาหวานหรือยังแล้วตรวจวิธีการตรวจหาเบาหวานตรวจยากไหมคะอาจารย์ไม่ยากเลยก็คือแค่งดอาหารหลังเที่ยงคืนแล้วมาเจาะตอนประมาณ8ชั่วโมงคือเราต้องการให้งดอาหาร8ชั่วโมงแต่อนุญาตให้กินน้ำได้แก้วหนึ่งเพราะส่วนใหญ่พอคนไข้บอกว่าให้อดก็เลยอดข้าวอดน้ำก็ทำให้คนไข้ก็ต้องคอแห้งจริงๆเราต้องการให้แค่อดอาหารอย่างเดียวไม่ต้องอดน้ำเพราะเราสามารถให้คนไข้ดื่มน้ำได้1แก้วก่อนน้ำเปล่านะอาจารย์น้ำเปล่าไม่ใช่น้ำหวานไม่ใช่นมนะโอเคค่ะแล้วถ้าเกิดจ่อแล้วแล้วมีค่าน้ำตาลที่ผิดปกติเกินเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ก็คือที่126มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรรวมกับมีน้ำตาลสะสม A1C มากกว่า 6.5 เราก็ถือว่าเป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลของคนปกตินี่จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะถ้าหมดน้ำลดอาหารคนปกติจะต้องไม่เกิน99ถ้าเกิดน้ำตาลเจาะมาได้100ถึง125เราถือว่าเป็นกลุ่มที่มีน้ำตาลสูงผิดปกติมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเบาหวานต่อไปในอนาคตแต่ถ้ามากกว่าหรือถ้ากับ126เราถือว่าเป็นเบาหวานใครสนใจสามารถมาดูโปรโมชั่นได้ที่ LINE แอดวิภาวดีได้เลยนะคะขอบคุณอาจารย์ยงยุทธเนติธนาคุณนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานกับเราในวันนี้นะคะกลับมาแล้วค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราพบกับคุณหมอยงยุทธเนติธนคุณไปแล้วนะคะแล้วต่อไปเราจะมาแนะนำโปรแกรมเบาหวานกันค่ะสำหรับโปรแกรมเบาหวานนะคะเรามีทั้งคนไข้มีทั้งโปรแกรมที่ตรวจคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วก็ยังไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะแล้วสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานที่มาตรวจการรักษากับเราเนี่ยเรามีโปรแกรมตรวจเท้าฟรีให้ด้วยค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะนอกจากเกี่ยวกับโรคเบาหวานแล้วเราก็ต้องมีเกี่ยวกับระบบไทรอยด์แล้วก็ระบบไตด้วยค่ะคุณลูกค้าสามารถเช็คแล้วก็นัดทางไลน์แอดของเราได้เลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกับศูนย์สมองของเราดีกว่าไหมคะไปกันเลยศูนย์นึงนะคะไปเลยตามมาเลยเรามาถึงศูนย์สมองและระบบประสาทกันแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์สมองและระบบประสาทค่ะ
ค่ะและส่วนนี้ตรวจเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะส่วนสมองของเราใช่ไหมคะเรามีเครื่องมือหลักๆอยู่3อย่างค่ะในตอนนี้นะคะ1ก็คือมีการกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเป็นการกระตุ้นไฟประสาทแล้วก็การกระตุ้นสมองนะคะการตรวจคลื่นแม่เหล็กคลื่นไฟฟ้าสมองนะคะในคนไข้ที่สงสัยว่าเป็นลมชักหรือว่าเป็นโรคลมชักแล้วนะคะและอีกอย่างนึงเป็นการตรวจการนอนหลับค่ะในสำหรับคนไข้ที่นอนกรนหรือว่าอาจจะมีสงสัยว่ามีหยุดหายใจขณะหลับถือที่เรียกที่เราเรียกว่าอะไรนะคะหยุดหายใจนอนหลับสลีปเพนค่ะแล้วถ้าใครนะคะสนใจสามารถนัดเข้ามาทาง LINE แอดได้เลยนะคะนัดพบแพทย์ทาง LINE แอดได้เลยค่ะโอ้ดีงามพระราม8มากเลยค่ะนอกจากโปรแกรมสุขภาพที่พวกเราได้แนะนำไปแล้วนะคะทางโรงพยาบาลเราก็ยังมีโปรโมชั่นร้านค้าต่างๆมากมายเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอีกในเร็วๆนี้ค่ะเราจะเปิดตึกชื่อว่าวีพาซ่านะคะจะมีร้านค้าชั้นนำมากมายเลยมีแบบรูปแบบนี้รูปขึ้นมาดูขึ้นมาไหมมีทั้งร้านอาหารร้านเสื้อผ้าทั้งที่จอดรถนะคะให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายที่สุดเลยวันนี้นะคะเราก็มาแนะนำวิธีที่สะดวกสบายที่จะเข้าหาพวกเราได้ง่ายๆนะคะแต่โรงพยาบาลเรานี่ตั้งอยู่ตรงไหนนะคะแนะนำหน่อยโรงพยาบาลของเรานะคะตั้งอยู่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิตค่ะตรงข้ามกับมอเกษตรนะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะให้กดไลค์กดแชร์เพจวิภาวดีของเราแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแอดไลน์ข้างล่างนี้ไลน์โรงพยาบาลวิภาวดีนะคะแล้วเจอกันนะคะแอดกันมาเยอะๆนะบ๊ายบาย